สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึง Tokyo Revengers ฉบับมังงะกับเรื่องราวในอดีตของไมกี้กันต่อนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่264และ265ต่อจากตอนที่263หลังจากที่ไมกี้เกิดมาพบพ่อของเขาที่ทำให้เขารู้จักคำว่าฮีโร่กับความแข็งแกร่งและการได้ร้องไห้ครั้งแรกที่สูญเสียแม่ของเขาไปและนั่นทำให้ไมกี้เริ่มเปลี่ยนไปเรื่องราวในตอนที่264นี้เริ่มเรื่องได้พูดถึงดาเคนที่มาที่บ้านของไมกี้หลังจากที่ดาเคนและไมกี้ได้พบเจอกันและทั้งสองได้เป็นเพื่อนกันและนั่นเป็นการพบกันครั้งแรกของดาเคนกับเอมม่าหลังจากนั้นเป็นการรวบรวมเพื่อนๆทั้งหมด6คนคือไมกี้ดาเคนมิซิยะบาจินบาจิและคาสึโทระทั้งหมดคือผู้ก่อตั้งแก๊งโตเกียวมัจจิไคหรือโตมันรุ่นแรกจนมาถึงวันที่พี่ชายของไมกี้เสียชีวิตลงจากการถูกคาสึโทระฆ่าตายพ่อจะไปขโมยรถที่ชินิจิโร่จะมอบให้ไมกี้เป็นของขวัญวันเกิดบาจิได้แต่ร้องไห้ขอโทษที่มีส่วนในการร่วมวางแผนกับคาสึโทระในการขโมยรถเพื่อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับไมกี้เหมือนกันจนทำให้พี่ชินิจิโร่ตายและทุกคนในบ้านซานโนแต่ก็เสียใจกับการตายของชินิจิโร่และไมกี้ก็ได้แอบร้องไห้ลับๆคนเดียวอีกครั้งหลังจากนั้นแก๊งโตมันก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจนมีผู้ติดตามมากมายทั้งแฝดปีศาจอย่างสไมลี่กับแองกี้ฮักไคจิฟุยุมูโตและก็ซันสึจนโชคชะตาของไมกี้ได้เปลี่ยนไปหลังจากที่เขาได้พบเจอกับทาคิเมจิกับคิสึกิและตอนที่265ก็พูดถึงวันที่25กรกฎาคมเป็นการพบกันของคิสึกิกับไมกี้คิสึกิคุยกับไมกี้เรื่องที่ปาจินถูกตำรวจจับหลังจากที่ปาจินแทงโอซานาอิหัวหน้าแก๊งโมบิอุสคิสึกิบอกไมกี้ว่าเขาสามารถเอาปาจินออกมาได้ด้วยการติดสินบนโอซานาอิเหตุการณ์นี้บาจิก็ได้ยินทั้งสองคุยกันจนวันรุ่งขึ้นวันที่26กรกฎาคมไมกี้เรียกพบหัวหน้าหน่วยทุกคนและดาเคนไมกี้พูดถึงข้อเสนอที่คิสึกิจะช่วยปาจินและกับการที่คิสึกิจะเข้ามาอยู่โตมันทางดาเคนไม่เห็นด้วยที่คิสึกิจะเข้ามาอยู่ในโตมันเพราะว่าเขาไม่ชอบผู้ชายคนนี้เรียกสั้นๆว่าไม่ถูกชะตานะครับทางมิซิยะก็เห็นด้วยกับดาเคนและคัดค้านการเข้ามาในแก๊งของคิสึกิเช่นกันแต่ก็มีสไมลี่ที่สนับสนุนไมกี้และอยากให้คิสึกิเข้ามารวมทั้งมูโต้ที่เห็นด้วยและคิดว่าการมีคิสึกิจะทำให้ไมกี้และแก๊งยิ่งใหญ่มากขึ้นส่วนบาจิที่อยู่ต่อหน้าไมกี้ก็พยายามโน้มน้าวไมกี้ว่าอย่าให้คิสึกิเข้ามาเพราะดูเหมือนว่าคิสึกิจะเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้สุดท้ายไมกี้เหมือนจะฟันธงว่าคิสึกิมีประโยชน์ต่อแก๊งและเขาสามารถพาปาจินออกจากคุกได้ทางด้านดาเคนลุกขึ้นออกจากโต๊ะเพราะไม่สบอารมณ์และพูดออกไปว่านั่นเป็นเหตุผลจริงๆของนายเหรอไมกี้จากนั้นทั้งสองเหมือนจะทะเลาะกันและไม่ยอมคุยกันจนมาวันที่1สิงหาคมไมกี้ก็มาพบคิสึกิที่ร้านราเมงทั้งสองกินราเมงด้วยกันไมกี้บอกกับคิสึกิว่าเคนชินไม่อยากให้นายเข้าร่วมแก๊งโตมันและพวกเราก็ทะเลาะกันเรื่องนายแต่สุดท้ายไมกี้ก็พูดถึงทาคิเมจิและขอบคุณทาคิเมจิที่ช่วยให้เขากับดาเคนคืนดีกันและทั้งสองก็ได้มาคุยกันต่อไมกี้บอกว่าเขานั้นชอบคิสึกินะและบอกความลับเรื่องด้านมืดที่อยู่ในจิตใจของเขาให้คิสึกิฟังและอยากให้คิสึกิอยู่ข้างๆเขาคอยสอนเขาให้เข้าสู่ด้านมืดเพราะคนรอบข้างของเขานั้นล้วนแต่เป็นคนจิตใจดีเพราะความแข็งแกร่งมันไม่เพียงพอสำหรับฉันฉันอยากเข้าสู่ด้านมืดและก็มาถึงวันที่31ตุลาคมเป็นวันที่คิสึกิปรากฏตัวในศึกโตมันปะทะบารุฮาระในฐานะหัวหน้าหน่วยที่3ของแก๊งโตเกียวมัจจิไคและวันนี้เขาได้สร้างสถานการณ์ที่จะให้ไมกี้เข้าสู่ด้านมืดโดยการให้ไมกี้ฆ่าคาสึโทระจากการที่คาสึโทระแทงบาจิและในตอนนั้นเองไมกี้ที่กำลังจะเข้าสู่ด้านมืดอย่างสมบูรณ์แต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาขวางทางคนที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของไมกี้คนหนึ่งคนนั้นคือฮานากาคิทาคิเมจินั่นเองและก็จบไปอีกตอนนึงนะครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรคงต้องติดตามชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ